โอเคอ่ะสงกรานต์ครับพี่แพนไปพี่ป้องจะไปไหนกันก็ไม่ได้ไปไหนด้วยกันครับเพราะว่าน้องต้องออกคอนเสิร์ตใช่มั้ยฮะผมก็คงหาที่ดำน้ำไปเรื่อยเปื่อยอ่ะครับเที่ยวในประเทศครับก็มีแพนไปดำน้ำใช่ก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คงจะเป็นเกาะเต่าเหมือนเดิมฮะแล้วพี่จะไปรดน้ำดำหัวอะไรกันก่อนหน้าพูดได้คิดเลยมันต้องก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมีคนรถนั้นหัวผู้ใหญ่ที่เรานับถือทั่วไปนะครับผู้ใหญ่แก้วบ้างไหมก็เดี๋ยวดูโอกาสก่อนเนาะถ้าว่างเท่าไหร่ก็ไปครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือแล้วก็จะพาน้องมาไหว้ทางฝั่งนะผู้ใหญ่บ้างไหมถามตอนลำบากเลยครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาได้ครับก็ถือว่าเป็นประเพณีไทยที่ดีผู้ใหญ่ที่เราครบนับถือก็ไปสวัสดีได้นะไม่เหงาหรอคะทำไมดำน้ำคนเดียวอ่ะเหงาไหมไม่เหงาหรอกครับเพราะเราก็ไปกับเพื่อนเรานะแล้วก็งานก็สำคัญกว่าเนาะมีงานก็ไปทำงานครับแล้วหลังจากเสร็จงานหลังสงกรานต์จะพาน้องไปไหนกันบ้างเชยมีแพลนอะไรอย่างเงี้ยไหมเห็นก็จะมีคอนเสิร์ตมั้งก็คงไม่ได้คนได้เที่ยวไหนมากมายเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมครับก็คงต้องซ้อมทุกวันอะไรอย่างงี้วันนี้ยังไม่ได้มาวันนี้ก็ซ้อมใช่ไหมก็เลยก็เอาว่าเราไม่ซีเรียสดีกว่าเนาะมีงานก็ทำกันไปก่อนว่างก็มาเจอกันบ้างไม่ว่างก็มารอได้ไม่ซีเรียสครับจริงๆได้ชวนน้องไปมาทำดำน้ำพี่เคยชวนถามๆนะแต่ไม่ได้คนนี้นะคือถามนานแล้วว่าผมดำบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ทั้งเขาจะแนวกลัวบอกเขากลัวแบบกลัวดำหรือเจอตัวอะไรโผล่มาอะไรเงี้ยก็เหลือก็เดี๋ยวมีดำน้ำมันเป็นบัดดี้ไงฮะเดี๋ยวพาป้ายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกล่อมก่อนไม่กล่อมนะไม่คือมันสวยไงโลกใต้ทะเลมันสวยแล้วก็คือมันกลัวแรกๆเองถ้าดำลงไปแล้วเนี่ยใครๆดำเป็นใช่ไหมดำไปแล้วมันจะแบบโอ้แหลมเลยอ่ะอยากชวนน้องให้ไปดำน้ำด้วยกันด้วยก็เหมือนมีอะไรสวยๆก็อยากชวนทุกคนแหละแม่สมดังครับประมาณนั้นแหละเห็นช่วงนี้น้องทั้งซ้อมคอนเสิร์ตทั้งออกงานแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยต้องดูแลน้องไงบ้างคะก็อย่างที่บอกก็ดูแลในส่วนที่เราจะดูได้นะครับเพราะน้องก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลอยู่แล้วเราก็ไม่ได้โอ้ยขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเจอก็พูดก็เตือนบ้างตามภาษาว่าป่วยก็พักบ้างนอนอย่าดึกอะไรตามภาษาเนาะมีส่งอาหารอะไรไปให้น้องทานบ้างไหมเป็นยาชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยยาชูกำลังก็ไม่นะถ้าไปก็จะพาไปกินเลยหรือไม่ก็เตือนไว้เพราะว่าพ่อแม่น้องก็บอกว่าฝากแบบว่าเหมือนกับว่าชอบอะไรชอบป่วยก็ไปหาหมอชอบคิดว่ามันจะหายเองอะไรเงี้ยครับก็เด็กน้อยยังดื้ออยู่อะไรเงี้ยครับแล้วพี่ป้องมีวิธีปราบพยศอะไรไหมมีวิธีปราบพยศน้องไงบ้างน้องดื้อไม่ได้ปราบแล้วเราก็ใช้เหตุผลเนาะแก้วปราบมาให้ว่าตลกปราบไว้ก่อนแล้วกันน้องใหม่หน่อยพิการนี่ต่อไม่ได้ลืมเลยปราบน้องยังไงพี่น้องดื้อก็ไม่ได้ปราบแล้วก็ใช้เหตุผลเนาะว่าป่วยก็ต้องพักอะไรก็คือว่าตามเหตุผลว่าตามความเป็นจริงครับ